ล่าสุดนี้หนุ่มโป๊ปได้โพสต์ภาพขณะรวมทีมก่อการดีไปแจกผ้าห่มให้กับเด็กๆแถมจับเด็กห่อพันด้วยผ้าห่มเป็นแหนมเลยพร้อมข้อความว่าการมอบผ้าห่มที่แชทรูมก่อการดีวันเด็กเลยแล้วดูหน้าเด็กด้วย